รายการโอวัตสกิลรีวิวที่มารีวิวสกินให้คุณฟังแบบรอบครอบและรอบรู้วันนี้จะมารีวิวตัวแทงเกอร์ไรฮาร์ดกันดีกว่าบินไปโอ้เรียบร้อยตัวนึงจอดไม่มีล่าเถอะตัวนี้จะตัวนี้เป็นขวานสีทองไอ้ถุยขวานสีทองจะบินไปสุดขอบฟ้าช่างหัวมานี่คือไรฮาร์ดบัตฮาร์ดคือไรฮาร์ดสีแดงอารามช่วงโชติชัชวาลเขาเรียกสีไฟเบอร์คาร์บอนบัตตรงเนี้ยที่มันเป็นเอาไว้แต่งรถอ่ะที่มันเป็นลายๆอ่ะฟับ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 โอ้โหแล้วหมัดนี้เป็นหนามโผล่ด้วยนี่ตรงนี้เป็นรูปไม่ใช่ค้างคาวนะถ้าจะเรียกหญิงก็เรียกสตาร์นี่วะน่าจะเข้ากว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไรฮาร์ดฮาร์ดคอยดีกว่าโอเคเราไปดูที่อาวุธของมันจะเป็นแปลกแหวกแนวไปสักนิดนึงคือเป็นขวานอะไรแกเป็นขวานปกติจะเป็นค้อนใช่ไหมแต่นี้จะเป็นขวานแล้วโหดร้ายทางกรรมไปนิดนึงไม่เหมาะกับเด็กนะจ๊ะต่อไปที่อีโมนี่อีโมไวๆจะได้แบบไม่เสียเวลาการโรยเพื่อนว้าเป็นกล้ามโหแม่งขวานปักดินต่อไปแบบขวานนี้อันนี้เข้ากันสุดๆเข้ามากอันนี้เข้าแบกขวานใช้จี้นั่งลงอันนี้เป็นเย้อันนี้สวยอันนี้สวยอยู่แบกขวานลงตุดขวานมีลายแบบสวยเลยอ่ะถือว่าเป็นสกินที่สวยอีกสกินหนึ่งเอาไปธรรมดาก่อนยึดอกพกถุงอันนี้เขาเรียกท่าวิตอรี่โพที่แท้จริงอันนี้เหยียบขวานปักพื้น ต่อไปที่ไฮไลท์กันดีกว่าธรรมดาเอาขวานขึ้นแบกคอปั๊บกำแน่นอันนี้ฟึบนี่กระดูกหักขออีกรอบนะเชาะกระดูกหักชาร์จไม่เคยเข้าเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้พวกถ้าเป็นชาร์จเนี่ยเข้าสวยเลยสุดยอดก็แฮมเมอร์ดาวเท่ฟุ๊บตุ้มตุ้มต่อไปดูที่อาวุธสีทองทิ้งสวยงามอารามฉ่างมากจากสีขาวจากสีดำเป็นสีขาวจากสีแดงเป็นสีทองดำตรงนี้ช่วงดำตรงนี้เป็นสีขาวเห็นไหมส่วนไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะที่บอกไปตอนต้นคลิปไม่มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะมันจะกลายเป็นสีเดิมเหมือนเดิมเป็นสีดำแทนมั้งแล้วที่เหลือจะกลายเป็นสีทองสีเหลืองตรงเส้นไฟๆเนี่ยกลายเป็นสีแดงแทนเพื่อให้เกิดแบบความเขิมของอาวุธหน่อยเอ้ยสวยสวยถือว่าขวานทองไงขวานทองเอาไว้ไปตัดต้นไม้ริมน้ำเลยได้ขาขวานทองมาแต่แรกขวานธรรมดาขวานตกปุ๊บตกน้ำปุ๊บได้ขาขวานทองโอเคบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้จีจีแล้วพบใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ